ครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์กว่าจะมาเป็นบังแอร์ไก่ทอดหาดใหญ่เปิดบริษัทเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายกับยอดขายอาทิตย์ละ1ตันแบบนี้ฟังเส้นทางรวยของบังแอร์กับมะเพ็ญซะก่อนค่ะแล้วทุกคนจะมีแรงผลักดันสู่ชีวิตเหมือนทั้งคู่เริ่มขายบังเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ขายเป็นตัวตอนแรกเริ่มขายก็เราซื้อไก่มาเป็นตัวแล้วก็มานั่งสับเองทำเป็นชิ้นแยกเป็นมีตีนมีครอบหมดทั้งคอทั้งลายครอบหมดทุกอย่างกี่ตัวตอนครั้งแรกในชีวิตที่เอามาขายขายไก่4ตัวเข็นรถขายด้วยขายไม่หมด4ตัวมัน4ตัวนี่คือเอามาชำแหละเองนะ4ตัวนี่มันได้ชิ้นใหญ่นี่แค่16ชิ้นเองค่ะยังขายไม่หมดเลยไม่หมดเลยไม่หมดแล้ววันที่2ล่ะวันที่2ก็ขายตีตัวอีกอ่ะก็โอเคหมดขายราคาชิ้น13บาทโอ้สมัยก่อนนะมาเนาะแม่ก็บอกพ่อว่าวันนี้เราขายไม่ได้พรุ่งนี้เราขายได้ไม่ต้องท้อใจเย็นๆเมื่อก่อนแม่บอกว่าพ่อถ้าเราขายไม่ได้เธอก็ไปขับแท็กซี่ต่อนะแม่ก็ขายเข็นขายไก่พ่อก็มาจอดตรงนี้แม่หยุดตรงนี้แล้วพ่อขับแท็กซี่เข็นขายแดดร้อนๆน่ะแดดร้อนๆจากมาคนหน้าตาสวยกลายเป็นไม่สวยเลยทุกวันนี้ยังสวยมามาสวยแหมมาก็ช่างพูดมายังสวยอยู่เลยบางแอนเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเข็นรถเข็นขายไก่ทอดอยู่แถวท่าอิฐนี่ล่ะค่ะตอนนั้นลงทุนซื้อรถเข็นในราคา700บาทแล้วก็ซื้อไก่เป็นตัวมาแยกชิ้นส่วนขายทอดขายเองหมักเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองเข็นทนแดดทนร้อนสู้มาทุกอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้บางนี้ไม่กินไก่มา15ปียี่สิบเกือบ20ปีแล้วเพราะว่าเบื่อมันเหลือทุกวันต้องกินไก่ทุกวันต้องกินทุกวันเลยเพราะว่าจะไปไหนอ่ะเราต้องประหยัดเราต้องไปเราก็ต้องกินไก่เราอ่ะกินทุกวันน่ะไอ้นี่เหลือเอาไปแจกก่อสร้างแจกพวกก่อสร้างอ่ะก็มาสร้างหมู่บ้านเนี่ยคิดไหมเพราะเรามาขายต่อไม่ได้เออไม่ได้แล้วต้องสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกว่าวันนี้จะเดินทางมาขายได้อาทิตย์ละ1ตันนะใช่ๆใครจะไปคิดล่ะคะแต่อย่างที่บอกว่าเส้นทางของมะกับบังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะช่วงไข่หวัดนกระบาดไก่ทอดขายไม่ได้เลยมะก็เลยต้องทำปลาดุกทอดขมิ้นนี่แหละค่ะมาเสริมจนตอนนี้ยอดขายก็ไม่แพ้ไก่ค่ะแล้วก็มีคนพยายามเรียนแบบเยอะแต่บังแอร์ของแท้ต้องมีรูปบังแอร์ที่ถุงใส่ไก่ทอดจ้าถ้าไม่มีคุณผู้ชมรู้เลยว่านั่นแหละของปลอมวันนี้แม่หาพูดตรงๆจากวันนั้นเข็นรถเข็นคันละ700ใช่จนวันนี้มีบ้านหลังโตขับรถ BM ลูกเรียนสูงๆจบแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างแม่จ๋าแม่รู้สึกภูมิใจลูกแม่ก็ไม่เคยเกเรนะลูกก็ช่วยมัดน้ำจิ้มมันก็ขายดีตลอดก็ช่วยกันทุกคนมากับสามีมาแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่บ้านฐานะไม่ใช่ว่าลำบากนะแต่กลับมาว่าเราไม่เอาของที่บ้านมาเราสู้ด้วยตัวเองคือไม่ได้เงินพ่อเดินแม่ใช่เรามานับศูนย์มาถึง10มันภูมิใจกว่าเนาะภูมิใจกว่ามาร่ำรวยด้วยตัวเองอะไม่ต้องเอาสมบัติพ่อสมบัติแม่ไม่เคยโอ้อวดไม่เคยใส่ทองไม่เคยใส่อะไรคือพวกเฟอร์นิเจอร์แม่นั่งซาเล้งคันนี้ซาเล้งคันนี้ทำมือแม่มาเท่าไหร่ร้อยล้านหรือยังเกือบๆแล้วป้าบอกร้อยล้านอยู่ที่ใจแต่ก็ไม่ได้หยุดทุกวันนี้บังแอร์60แล้วค่ะส่วนมะเพ็ญก็56แต่ก็ยังทำของเองเพื่อคุณภาพที่ดีจะให้ลูกน้องทำก็ได้แต่ไม่เหมือนเราทำแน่นอนซึ่งที่มากับบังทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะขอบคุณลูกค้าค่ะอยากให้ลูกค้าได้กินของดีเพราะลูกค้าคือผู้มีพระคุณแม่มีคติเตือนใจมานะขยันอดทนซื่อสัตย์สุจริตแปะเอาไว้เลยใช่ใช่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าผู้มีพระคุณใช่พระเจ้าของแม่คืออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แม่มายืนจุดนี้แม่ก็ไม่ได้ลูกค้ามาทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าให้แม่มาทุกอย่างนะแล้วแม่ก็ไปทำฮัจญ์กับพ่อมาแล้วที่เมืองซาอุอาระเบียเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่เพ็ญกับบังแอร์มากๆนะคะที่วันนี้เนี่ยให้บุโกะนะคะบุกมาถึงร้านนี่เลยนะคะนี่เลยไก่ทอดบังแอร์ของเรานี่นะคะถึงท่าอิฐแบบนี้และที่สำคัญคือขั้นตอนการทำสะอาดอยากคุณผู้ชมนะคะลองมารับประทานไก่ทอดบังแอร์ดูอร่อยทุกเมนูจริงๆเสาร์หน้าบุโกะจะพาไปอร่อยที่ไหนสามารถติดตามในรายการตลาดสดพระรามสี่วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย